สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย .blogspot.com นะครับนี้จะให้ดูชานมเมืองจีนนะครับเขาจะมีเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยนะครับชานมหรือว่านิ้วหน่ายชานะฮะนิ้วหน่ายชาก็เป็นคำเรียกชานมครับของเมืองจีนกระป๋องนี้แกะออกมาปุ๊บเนี่ยจะมีของหลายอย่างข้างในนะครับสนุกนะครับไปเมืองจีนลองหาทานดูเพราะว่าทำดูเนี่ยสนุกดีไอ้นี่เป็นกล่องใส่วุ้นนะครับประมาณเหมือนกับเป็นวุ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางอันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเป็นพวกไข่มุกนะครับที่เรามาใส่ชานมเย็นแต่ของเขาเนี่ยอันนี้ฉกร้อนนะครับอันนี้เป็นซองชานมนะครับปรุงชาปรุงอะไรมาแล้วก็อันนี้นะครับพิสดารมากเป็นหลอดนะครับหลอดใหญ่ๆหลอดใหญ่เพราะว่าเขาใส่วุ้นไปด้วยคือได้คือได้เป็นวุ้นหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเรียกมันว่าบุ้นแล้วกันนะครับมันมีหลายแบบมากฮะนี่ครับหลอดนี้ไม่ธรรมดามันยืดออกได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะเรายืดออกมาได้นะเห็นสั้นๆอยู่ในกระป๋องเนี่ยฮะยืดออกมาเดี๋ยวเอาไว้ทานนะครับแล้วก็ปกติหลอดแบบนี้บ้านเราถ่ายกับของเย็นแต่ของเขาเนี่ยถ่ายกับของร้อนได้ด้วยครับมาชมกันเนี่ยครับวางให้ดูนะครับเนี่ยครับหลอดหลอดแบบยืดได้หดได้นะครับของเมืองจีนอันนี้ผมอยู่ที่เมืองจางเจียเจี้ยนะครับจางเจียเจี้ยก็นอนพักอยู่ในโรงแรมอากาศหนาวมากครับก็ซื้อชานมเนี่ยครับมาทานนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้วุ้นเรียนเรียงอะไรนี่ครับเป็นแบบมองตอนแรกนึกว่าเอ๊ะว่านหางจระเข้เปล่าไม่ใช่ครับเป็นวุ้นขาวมีน้ำด้วยนะครับแล้วใส่ลงไปครับเทลงไปเห็นไหมครับมันจะเป็นก้อนๆนะครับใส่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่ผงชาแล้วก็นมนะครับก็เป็นชานมแล้วก็ครีมเทียมผสมกันนะครับนี่ครับเทใส่ลงไปละนะฮะอันนี้ใส่ลงไปเวลาเมืองจีนเนี่ยอยู่โรงแรมเนี่ยจะทานของอะไรที่ต้องชงน้ำร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปอะไรก็เรียกฟางเปี้ยนเมี่ยนนะครับเมี่ยนก็บะหมี่ฟางเปี้ยนก็สะดวกฟางเปี้ยนเมี่ยนก็เขาจะมีน้ำร้อนให้อยู่ในห้องหรือมีกระติกเราไปขอน้ำร้อนได้เสมอจากทางโรงแรมนะครับทีเดียวผมก็จะมาใส่น้ำร้อนนะครับแล้วลองทำให้ดูครับนี่ครับการน้ำร้อนที่โรงแรมก็มีให้นะครับก็นี่เติมน้ำร้อนลงไปนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องใส่มากนะครับไม่งั้นรสชาติจะไม่เข้มข้นครับมีแบบเป็นกาแฟเหมือนกันลักษณะอย่างนี้แหละครับแต่ว่าหายากเรียกว่าหายากมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจีนเขาจะไม่ทานกาแฟหรือเขาเรียกว่าคาเฟ่นะฮะกาแฟภาษาจีนเรียกว่าคาเฟ่นะฮะแต่เขาจะทานนิ้วหน่ายนะฮะนิ้วหน่ายชานิ้วหน่ายก็คือนมวัวนะครับชาก็คือชาก็คือชานมนะฮะอันนี้ก็มีอันนี้ครับรูๆอย่างนี้ก็ใส่หลอดไอ้ที่ว่าเนี่ยลงไปเสียบลงไปครับนี่ฮะเขย่าได้ด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็ดูดครับดูดทางนี้นะครับก็แปลกดีครับเป็นประสบการณ์การเดินทางนะครับได้ทานได้อะไรได้ลองทำอะไรผมว่าสนุกดีนะทานชานมร้อนแบบจีนแต่ต้องดูดหลอดแล้วก็มีวุ้นโอ้โหพิสดารมากครับเรียกว่าความพิสดารความไม่เหมือนใครเนี่ยเมนูนี้เนี่ยของการเดินทางเมืองจีนเนี่ยถือว่าติดอันดับครับติดอันดับราคาก็ไม่แพงครับประมาณสัก10กว่าบาท15บาท20บาทอันนี้ก็แล้วแต่มันจะมีหลายรสหลายแบบเนี่ยครับวุ้นไปลอยอยู่ในน้ำชาร้อนๆกินร้อนๆเนี่ยอร่อยมากสำหรับเวลาที่อากาศหนาวนะครับนิ้วไหนชาครับชานมกระป๋องพร้อมปรุงครับผม